รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับปกติแล้วเต็มปากเต็มคำจะมีอาจารย์นิสักหนึ่งคนนานาทิตตี้กับอีก1คนที่จะทำเมนู2เมนูโดยการันตีความอร่อยว่าอร่อยทั้ง2เมนูแต่ช่วงนี้อาจารย์นิสักบอกเขาติดธุระด่วนจริงๆเขาก็เลยคิดโจทย์ให้แล้วก็ให้นานาได้รับเกียรติอย่างสูงในการทำเมนูของที่อาจารย์นิสักคิดส่วนเท็ดดี้เนี่ยไปทำเมนูที่นานากับเท็ดดี้คิดรายการเต็มปากเต็มคำนะครับจะมีโจทย์นะครับก็เป็นวัตถุดิบลับนะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งฝ่ายทำอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งฝ่ายก็ทำอีกหนึ่งเมนูเรียกได้ว่าไม่เหมือนกันแต่ว่าอร่อยเหมือนกันแน่นอนนะครับนานาทำเมนูป้าส่วนเท็ดดี้ทำเมนูที่เท็ดดี้คิดแล้วกันวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าอีกหนึ่งฝ่ายยังคงเป็นเจ๊เจ๊อยู่ก็เอาใจช่วยแล้วกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ตัดสินกันแล้วว่าเมนูของใครเนี่ยน่ากินกว่ากันนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยวัตถุดิบคืออะไรครับเอานะหนึ่งสองโอ้มีกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยเล็บมือนางกล้วยเยอะขนาดนี้ทำเมนูได้หลากหลายเลยจริงๆตอนแรกนานาตั้งใจจะทำมัฟฟินค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีกล้วยหอมผมขอเลือกกล้วยหอมครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะฮะมีคุณค่าทางโภชนาการเยอะเหมาะกับคนที่ดูแลสุขภาพอย่างผมดูแลสุขภาพอย่างผมนะครับอ่ะเจ๊เจ๊ทำอะไรครับป้าป๋าคิดเมนูกล้วยไว้เมนูหนึ่งเป็นเมนูรวมกล้วยบวชพระเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันดีกว่าค่ะว่ารวมกล้วยบวชพระของอาจารย์นิสักหน้าตาเป็นยังไงอุ้ยเขาไปทางนั้นแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เขาอายุเยอะขึ้นนะครับเมนูของเขาก็จะเริ่มแบบเป็นคล้ายๆกับเมนูสำหรับทุกคนนะฮะที่สามารถทานได้แต่อาหารสายแฟชั่นเนี่ยต้องเป็นเท็ดดี้เสมอนะครับเราจะเอากล้วยหอมนะฮะมาทำเมนูอร่อยอย่างเบเกอรี่นะฮะที่ทุกคนสามารถทำได้เลยนั่นก็คือเมนูมัฟฟินกล้วยหอมครับเอาละครับเมนูอร่อยๆนะฮะอย่างมัฟฟินเนี่ยหลายคนมองว่าโอ้โหเป็นเบเกอรี่ทำยากแน่นอนผมบอกได้เลยว่ามัฟฟินนะฮะเป็นอะไรที่ทำง่ายสุดๆละอ่างผสมใบเดียวตะกร้อมือ1อันนะฮะพร้อมลุยเลยครับคุณผู้ชมกับเมนูมัฟฟินกล้วยหอมนะฮะขั้นตอนแรกนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเราใส่ลงไปในอ่างผสมเลยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเราจะผสมที่เป็นของแห้งเข้ากันให้หมดก่อนนะครับผงฟูและก็เบกกิ้งโซดานะครับสุดท้ายนะครับสำหรับของแห้งก็คือเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเบื้องต้นแป้งสาลีน้ำตาลทรายนะครับเบกกิ้งโซดาผงฟูแล้วก็เกลือป่นนะฮะบางทีน้ำตาลทรายของเราจับตัวกันเป็นก้อนเวลาผสมกันอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะคลายตัวเข้ากันโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยลูกจันป่นอันนี้คือจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ผมไม่ได้ลืมเพียงแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเป็นเครื่องเทศที่เวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นเบเกอรี่เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะฮะก็คือลูกจันป่นหรือว่านัทเมกใส่เข้าไปไม่มีไม่เป็นไรนะนัทเมกนะครับใส่ลงไปทีนี้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเรามีอะไรบ้างมีกล้วยนะฮะอันนี้เป็นกล้วยหอมบดนะครับที่งอมๆเลยนะฮะแล้วก็เอามาบดแบบนี้สีเขาก็จะคล้ำๆแต่ว่ามันหอมอร่อยยิ่งงอมยิ่งอร่อยยิ่งหวานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนม UHT นะครับน้ำมันพืชเนยสดชนิดเค็มละลายแล้วก็ไข่ไก่ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยครับอันดับแรกนะฮะนมสดครับตามด้วยน้ำมันพืชครับเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับไข่ไก่1ฟองครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นกล้วยหอมบดครับแบบนี้ปุ๊บก็คนผสมให้เข้ากันครับค่อยๆค่อยๆเริ่มจากตรงกลางก่อนนะสังเกตดูครับวงเขาจะใหญ่ๆขึ้นเนาะแล้วเราก็จะทำง่ายขึ้นแป้งก็จะไม่ฟุ้งเห็นไหมง่ายๆเลยไม่ต้องมีเครื่องผสมอะไรเลยนะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมัฟฟินเนี่ยเวลาผสมเนี่ยคือผสมแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องรอให้แบบถึงขั้นขึ้นอะไรวุ่นวายเลยนะแบบนี้เลยง่ายๆผสมพอเข้ากันแบบนี้เราก็พร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วนะครับแต่ว่าความพิเศษของเมนูของเราในวันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยมัฟฟินกล้วยหอมถึงแม้เราจะใส่กล้วยหอมบดลงไปแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดก็คือภาชนะเสิร์ฟของเราฮะจะเป็นกล้วยหอมเหมือนกัน
ดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมเขียงแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวมาหั่นแล้วก็ตักตัวส่วนผสมแบตเตอร์มัฟฟินเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ไปอบพร้อมๆกันครับเอาละครับอย่างที่บอกนะครับว่ามัฟฟินของเรานะฮะจะเสิร์ฟในกล้วยหอมมาดูกันว่าทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเอากล้วยหอมเนี่ยแหละพยายามเลือกอันที่มันตรงที่สุดนะคุณผู้ชมนะจากนั้นก็ใช้มีดนะครับผ่าลงไปค่อยๆนะเกลี่ยดูว่าพอเราผ่าออกมาแงะออกมาอย่างนี้นะครับพยายามตัดเขาหน่อยอ่ะพอดึงออกมาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเขาก็จะมีพื้นที่เราก็จะใส่ตัวมัฟฟินที่ผสมเนี่ยลงไปข้างในครับพยายามเกลี่ยให้เข้ากันนะครับเวลาทานตัดทุกชิ้นทุกคำจะได้มีทั้งตัวเค้กมัฟฟินแล้วก็เนื้อกล้วยด้วยได้แบบนี้คุณผู้ชมนะครับจากนั้นวางใส่ในถาดเลยเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งลูกพยายามเลือกผลตรงๆนะแล้วเราก็กรีดไม่ต้องลึกมากนะครับเพราะว่าข้างใต้มันก็ต้องเป็นไม่รั่วน่ะใช่ไหมแบบนี้แหวกออกมาครับอึ๊บอึ๊บกันหายใจนิดนึงได้แบบนี้พยายามยู่ๆหน่อยก็จะเป็นภาชนะได้ละนี่แบบนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวแป้งมัฟฟินลงไปต้องบอกว่าเมนูนี้นะฮะนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยครีเอทีฟสุดๆครับเอาละครับวางแบบนี้เลยตามคอนเซปต์ของเรานะฮะคุณผู้ชมเมนูของเราอร่อยและทำง่ายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปตั้งเตาอบให้วุ่นวายครับเรานำเข้าหม้ออบลมร้อนนะครับตั้งไฟสักประมาณ150องศาเซลเซียสฮะสักประมาณ 15-30 นาทีแล้วแต่เตานะของผมเนี่ยใช้ประมาณ30นาทีแล้วเดี๋ยวตัวมัฟฟินของเรานั้นเนื้อก็จะฟูขึ้นมาสวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับมัฟฟินกล้วยหอมนะครับอันนี้ออกจากตัวหม้ออบลมร้อนแล้วนะคะอันนี้ทิ้งไว้เย็นนิดนึงนะครับน่ากินมากแต่จะเสิร์ฟร้อนๆก็ได้นะครับสังเกตดูครับตัวเปลือกกล้วยนะก็จะกลายเป็นแบบมันสุกแล้วนะมันโดนความร้อนก็จะกลายเป็นสีดำข้างในแต่ว่าเนื้อข้างในฮะเป็นแบบกล้วยนุ่มๆเลยแล้วก็ตัวเนื้อเค้กมัฟฟินด้วยอร่อยมากเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับอันนี้เราจะมีตัวกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นแบบนี้ด้วยนะฮะเพิ่มเข้าไปเอาชิ้นนี้ละกันใหญ่สุดเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะนี่วางแบบนี้เลยครับจากนั้นนะฮะถ้าเราเสิร์ฟร้อนๆเนี่ยเรามีไอศกรีมเข้าไปด้วยมันก็จะเป็นแบบHot and Cold เลยไอศกรีมวานิลาอีกสักลูกหนึ่งครับไอศกรีมนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้เลยเป็นซอสคาราเมลนะฮะก็เพิ่มความหวานความหอมนิดนึงแล้วก็คุ้นชินกันอยู่แล้วกล้วยหอมกับช็อกโกแลตชิพนะฮะเพิ่มหน่อยทั้งตัวมัฟฟินเลยนะฮะแล้วก็ตัวไอติมให้นิดนึงอะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเมนูง่ายๆนะครับเป็นของหวานก็ได้เป็นอาหารเช้าก็ดีนะครับนี่เลยครับมัฟฟินกล้วยหอมครับและช่วงหน้านะครับเจ๊มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆนะฮะอย่างรวมกล้วยบวชพระมาฝากกันครับจะน่ากินขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับโอ้คุณน่ารับประทานมากอึ๊บบวชพระหม้ออวยนี้กินได้ทั้งบ้านดูสิสีเหลืองนวลๆแบบนี้แล้วก็หอมกลิ่นฟักทองกะทิเราก็จะมันๆนวลๆด้วยเนื้อฟักทองคุณขากล้วยบวชพระสูตรนี้ใส่งาขาวคั่วหน่อยนึงก่อนเสิร์ฟค่ะงาขาวคั่วหอมๆจะทำให้กล้วยบวชพระหม้อนี้หอมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูหมูทอดสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากนะครับสูตรนี้กรอบอร่อยเหมือนไปรับประทานที่ญี่ปุ่นเลยล่ะครับกับเมนูทงคัตสึโรแต่เพิ่มความอร่อยด้วยซอสตาต้าที่นำไปคลุกเคล้าเนื้อหมูจนทั่วทั้งชิ้นเพิ่มรสชาติและความหอมของกระเทียมพริกไทยด้วยนะครับอร่อยง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับวิธีทำซอสทาท่าใส่ไข่ต้มสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำเลมอนหอมใหญ่สับผักชีลาว
แตงกวาดองตามด้วยมายองเนสเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยในซองและมอสซาเรลล่าชีสขูดคนผสมให้เข้ากันตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้วิธีทำหมูทอดเรียงหมูสันนอกสไลด์ลงบนภาชนะบีบซอสทาท่าที่เตรียมไว้ม้วนเป็นแท่งเตรียมไว้ค่ะนำหมูสันนอกที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้ค่ะนำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมูทอดซอสทาท่าแบบญี่ปุ่นใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดในซองรับประทานคู่กับกะหล่ำปลีซอยฝอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อึ่งประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ026827644หรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด